วัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็จะให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยมาตอบคำถามนะครับเนื่องจากว่าหลายปีที่ผ่านมาผมได้ลงคลิปนี้ไว้ครับแล้วก็มีคนดูเยอะมากเลยนะครับเรื่องของโดนแวดย้อนหลัง2ล้านนะครับก็มีทั้งคนมาด่าผมว่าผมโม้โกหกอะไรฮะแล้วบางคนก็มาขอบคุณผมก็แล้วแต่ละกันฮะแล้วแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะฮะแต่มีท่านหนึ่งฮะชื่อคุณประกรณ์คุณประกรณ์มาดูคลิปนี้นะครับที่เราพูดเรื่องของร้านค้าคนละครึ่งอะนะเขาบอกอย่างนี้ครับอาจารย์มนพครับปัญหาของผมคือเวลาเราไปซื้อสินค้าจากร้านค้าส่งที่จดแวดแต่ทางร้านยังไม่ยอมออกบินแวดให้เราเลยถ้าไม่ร้องขอแบบนี้ต้องทำยังไงถึงให้ทุกบินที่เราซื้อได้รับครับคืออยากได้บินแวดใช่ไหมใช่แต่ร้านค้าไม่ยอมให้บินแวดเราให้บ้างไม่ให้บ้างทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็น่าจะเป็นการหลบภาษีนะคะสำหรับร้านค้าส่งนะคะอาจารย์ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันใช้ได้นะคะคือเราก็ต้องเรียกร้องขอใบกำกับภาษีทุกรายการจากเขาคิดว่าถ้าเกิดเราขอเขาตรงๆนะคะเขาคงจะออกให้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ออกให้อาจจะต้องเปลี่ยนร้านซื้ออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราไม่สามารถไปบังคับเขาให้ออกบินแบตให้เราได้ทุกรายการค่ะคำถามคือผู้ขายของให้กับคุณประกรณ์เนี่ยเขาทำผิดไหมทำผิดค่ะอาจารย์เพราะปกติเขาควรจะต้องทำยังไงครับผู้ค้าเนี่ยค่ะเมื่อเขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาเขาขายสินค้าให้กับเราน่ะเขาก็ต้องออกใบกำกับภาษีให้เราแหละทุกครั้งครับไม่ใช่แค่เราเท่านั้นนะคะลูกค้าทุกรายเลยเวลาเขาขายเขาต้องออกทุกรายเลยค่ะจะออกบ้างไม่ออกบ้างไม่ได้ค่ะหรือเป็นไปได้ไหมว่าร้านค้านี้ก็อาจจะมีขายของทั้งมีแวดกับไม่มีแวดไงและคุณประกรณ์บางครั้งก็ไปซื้อของที่มีแวดจากร้านนี้และบางครั้งก็ไม่มีแวดจากร้านนี้เขาก็เลยออกให้บ้างไม่ให้บ้างอะไรเงี้ยเป็นไปได้ค่ะอาจารย์โดยเฉพาะร้านค้าส่งที่ขายสินค้าพวกอุปโภคบริโภคนะคะครับอาจจะเป็นสินค้าที่เสียแวดกับไม่เสียแวดอยู่ด้วยกันก็ได้ค่ะครับดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปว่าเขาอย่างนั้นเลยนะครับเราต้องไปดูก่อนว่าเราซื้อของที่มีแวดหรือไม่มีแวดถ้าเกิดเราไปซื้อของที่มีแวดแล้วเขาออกให้บ้างไม่ให้บ้างแปลว่าร้านค้านั้นร้านค้าทำผิดถูกไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อของที่ไม่มีแวดแล้วเขาไม่ออกแวดให้เรามันก็ทำถูกอยู่แล้วไงค่ะดังนั้นอาจารย์เจี๊ยบก็แนะนำว่าถ้าเขาออกให้บ้างไม่ออกให้บ้างทั้งที่ของมันมีแวดทุกบินที่ซื้อเลยก็เปลี่ยนร้านซะใช่ค่ะอาจารย์เพราะเราต้องการแวดจากเขาไงคะคแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ออกให้มันก็ใช้สิทธิ์อะไรไม่ได้เลยค่ะอ๋อโอเคปะทานอาหารกันดีกว่าร้านนี้สวยมากนะครับชื่อร้านอะไรเนี่ยอาจารย์เจี๊ยบ